แต่ว่าช่วงแรกก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวกันเห็นเสื้อที่เราสองคนใส่สีสันสวยงามนะนอันนี้เป็นเสื้อจากโครงการ m c ็ม r อตรั2023นะครับที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันวิ่งออกกำลังกายซึ่งปีนี้เรามีทีมวิ่งแบบรักโลกนะครับโลคัลบอนรันชาเลนจ์นะครับโดยจะมีการวิ่งสีสนามด้วยกันนะครับ ซึ่งแต่ละสนามก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปนะครับที่อยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกับทางอสมทของเรานะครับสนามแรกก็จะเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนนะครับวิ่งในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่จังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายน วิ่งกันที่เขาน้อยจังหวัดน่านวิ่งชมธรรมชาตินะครับและวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมวิ่งชมทะเลที่หาดสมิลาจังหวัดสงขลาและปิดท้ายโปรแกรมนะครับเอ็มคอร์ดรันสองวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมวิ่งชมวิวแม่น้ําโขงที่จังหวัดนครพน,นมนะครับที่บอกว่าวิ่งรักโลกทําไมถึงวิ่งรักโลกคุณหน่แน่<ะ>คุณผู้ชมครับเพราะว่าทุกๆคนนะครับที่เข้ามาสมัครกิจกรรมวิ่งเอ็มคอร์ดรัน2023ของเราครั้งนี้ หนึ่งคนจะเท่ากับการปลูกต้นไม้หนึ่งต้น oh. เราก็จะไปร่วมกันปลูกต้นไม้หลังจากที่กิจกรรมวิ่งเสร็จนะครับซึ่งวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับส่วนลดค่าสมัคร25เนะครับสำหรับคนที่มาสมัครกันตั้งแต่3คนขึ้นไปจะสมัครเป็นครอบครัวเป็นกลนเป็นกลุ่มเพื่อนก็สามารถมาสมัครกันได้นะครับ oh. ก็สามารถนี่ครับแอดไลน์เข้าไปได้ที่ @mcorrun นะครับ mcotrun ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดได้ที่เครือข่ายสถานีวิทยุอสมทภูมิภาคทั้ง41สถานีหรือว่าจะติดตามใน Facebook ก็ได้นะครับเข้าไปที่ MCOT ทั่วไทยก็สามารถติดตามรายละเอียดความเคลื่อนไหวของกิจกรรม MCOT Run 2023ได้นะครับมาวิ่งกันเยอะๆนะครับสนามแรก5พฤศจิกายนนี้นะครับที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีนะครับ ได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ได้รักโลกกันด้วยนะคะแล้วก็ได้เสื้อสวยๆแบบเราสองคนด้วยเสื้อของคุณนี่เป็นของจังหวัดสงขลาขอ,องผมนี่เป็นที่สนามแรกจังหวัดชลบุรีค่ะ